Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2022ซีรีส์ผู้เก็บเกี่ยวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงวันที่4พระเยซูทรงเป็นผู้นำของเราด้วยพระเมตตาที่สงสารฝูงชนพระเยซูทรงเห็นว่าพวกเหนื่อยล้าและเป็นเหมือนแกะที่ขาดผู้เลี้ยงฝูงชนที่ขาดผู้นำก็มักจะไร้เป้าหมายพวกเขาไม่รู้วัตถุประสงค์ของตนพวกเขาไม่รู้ว่าตนกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรและไม่รู้ว่าชีวิตของตนจะจบลงที่ใดหากเราไร้ทิศทางเราก็หลงไปในที่ที่เราไม่ควรนั่นคือสาเหตุว่าทำไมพระเยซูจึงทรงสอนให้เราอธิษฐานในมัทธิวบทที่6ข้อ12บอกว่าและขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ที่ผ่านมาชีวิตของเราอาจเคยก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่ผิดพลาดมาก่อนเราอาจเคยละเมิดในสิ่งที่เราไม่ควรเราอาจเคยทำสิ่งผิดต่อผู้อื่นทั้งที่ตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจแต่วันนี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยให้เราหยุดและยกโทษบาปให้ผู้อื่นที่เคยทำผิดต่อเราพระเยซูทรงมองเห็นฝูงชนเป็นเหมือนแกะที่ขาดผู้เลี้ยงพวกเขาไร้ซึ่งผู้นำทางพระเยซูจึงทรงก้าวลงมาจากสวรรค์ในฐานะพระเมสสิยาห์เพื่อจะบอกพวกเขาว่าพระองค์เองทรงเป็นผู้นำของพวกเขาพระองค์ไม่ได้ถูกเลือกโดยพระสะดูสีหรือฟาริสีแต่ได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าทรงตั้งผู้ปกครองบ้านเมืองคริสตจักรและครอบครัวพระองค์ทรงกำหนดให้มีสิทธิอำนาจกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆเราจึงต้องเคารพผู้นำที่มีสิทธิอำนาจทั้งหลายในสังคมเราต้องให้เกียรติพวกเขาพร้อมสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อพวกเขาเสมอและเมื่อมีการเลือกตั้งผู้นำหรือกรรมการต่างๆไม่ว่าจะภาพเล็กๆอย่างประธานนักเรียนหรือในภาพใหญ่อย่างการเลือกตั้งระดับประเทศก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกคนแบบใดเราจะเลือกผู้นำที่มีความคิดที่ดีผู้นำที่มีประสบการณ์ที่ดีหรือผู้นำที่ดำเนินการตามหลักของพระเยซูด้วยพระเจ้าทรงเป็นผู้นำสูงสุดของเราแต่คริสเตียนหลายคนกลับดำเนินชีวิตโดยปราศจากการนำของพระองค์เราตกอยู่ในความกลาหลของโลกเพราะเราไม่รู้ว่าใครที่นำหน้าเราอยู่แต่กาลาเทียบทที่6ข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นการไร้ผู้นำนั้นเท่ากับการไร้วัตถุประสงค์สังคมของเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสับสนปัจจุบันโลกของเรามีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมการเหยียดสีผิวและชาติกำเนิดอย่างไม่จบสิ้นแต่เมื่อเราตกหลุมรักพระเยซูเราก็จะตระหนักว่าสีผิวหรือชาติกำเนิดของเรานั้นต่างไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยไม่ว่าเราจะเป็นคนสีผิวใดหรือชาติพันธุ์ใดก็ไม่แตกต่างเพราะสิ่งที่สำคัญคือจิตวิญญาณของพวกเราและสิ่งที่พระเจ้ากำลังทรงกระทำและเปลี่ยนแปลงในชีวิต1 ซามูเอลบทที่16ข้อ7บอกว่าพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจหากเราอยากจะพบทางออกของปัญหาสังคมเราต้องเริ่มกลับมาจดจ่อสายตาของเราที่พระเยซูการไร้ผู้นำคือการไร้ซึ่งวัตถุประสงค์แต่ผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่พวกเราจึงมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังนั้นเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เราจึงต้องติดตามพระเยซูอย่างจริงจังสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีปัญหาใดในสังคมที่พระเจ้าใส่ภาระใจไว้ในเรามีประเด็นใดบ้างที่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเราจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการกลับมาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าก่อนได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรผู้ทรงมีสิทธิอำนาจและทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งเราขอบคุณพระองค์ผู้นำหน้าเราเสมอในทุกก้าวเดินขอทรงช่วยเราให้ยึดมั่นและติดตามพระองค์ตลอดไปขอทรงรักษาและปกป้องเราไว้ในทางชอบธรรมของพระองค์
เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน